สวัสดีครับผมเอิร์ธจากชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ก่อนจะรับชมรายละเอียดต่างๆขอให้เพื่อนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้เป็นการนึ่งก้อนโดยใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกกลุ่มนึ่งโดยมีบอยเลอร์เป็นตัวให้ความร้อนจากไอน้ำส่วนการนึ่งก้อนด้วยถังเหล็ก200ลิตรจะลงให้ภายหลังสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานึ่งก้อนอันนี้จะไม่ได้นึ่งแบบลูกทุ่งนะอันนี้ผมนึ่งแบบไอ้สิ่งที่ผมมีก่อนเดี๋ยวลูกทุ่งเดี๋ยวผมไปหาถังก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ชั้นเหล็กชั้นเหล็กนี้เราทำเองนะใครอยากได้แบบก็วิธีทำมันมีให้นะครับค่าทักแท็กส่วนตัวมาแล้วกันมันจะได้ไม่เจ็บหลังเวลายกตะแกรงเนี่ยเราจะเจ็บหลังนะครับเมื่อยหลังมากปวดหลังนะพอแก่ไปแล้วก็จะหนักไม่ไหวถ้าอย่างนี้ก็คือจะเบานะครับแล้วก็ผ้าพลาสติกคลุมนะครับแล้วก็เอาหินทับนะครับถ้าใครไม่มีหินก็เอาเหล็กเส้นนะครับวางถ้าใครไม่มีเหล็กเส้นก็ก้อนเห็ดเสียๆให้มาวางเรียงกันรอบนะครับมันก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นนิสตันมิเตอร์ก็จะวัดอุณหภูมิผมจะต่ออุณหภูมิไว้ด้านล่างนะครับนะอุณหภูมินี้ผมจะที่วัดไว้ข้างล่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไอเนี่ยคุณสมบัติคุณลักษณะของไอเนี่ยคือความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับมันจะลอยขึ้นข้างบนสังเกตนะเวลาสังเกตไอเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาบนเวลาคุณต้มแกงต้มอะไรพอมันเกิดการเดือดปุ๊บไอมันก็จะลอยขึ้นไปนะครับนะแสดงว่าข้างบนเนี่ยจะร้อนกว่าข้างล่างนะครับนะสังเกตนะถ้าใครสังเกตการลอยของไอเนี่ยนะครับมันก็จะลอยจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าข้างบนก็จะร้อนก่อนนะครับข้างบนก็จะร้อนก่อนแล้วก็ค่อยๆร้อนมาถึงข้างล่างนะครับตัวนี้ท่านี้ถามว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ที่ผมจะรับได้นะครับอุณหภูมิก็คือผมนึ่งรอพันก้อนเนี่ยผมใช้แก๊สถังนึงนะครับอันนี้ถามว่าประมาณกี่ชั่วโมงก็มาสัก6ชั่วโมงได้นะ 5-6 ชั่วโมงได้อันนี้ไอ้ตัวนี้อุณหภูมิที่ผมรับได้ก็ประมาณ90กว่าขึ้นไปนะครับที่มันนึ่งแล้วมันก็สุกอ่ะนะครับนะไม่ถึง100ก็ได้ถึงก็ได้ไม่เป็นไรนะประมาณ90ขึ้นไปอันนี้ไอ้ตัวไวเลอร์ตัวนี้ก็ดีหน่อยนะครับประหยัดแก๊สนะก็ใช้ได้นานอ่ะแก๊สก็คือ1ถังก็นานก็คือนึ่งให้นานเข้าไว้อ่ะนะครับตัวนี้ก็มันจะดีตรงมันมีไอ้ตัวลูกลอยเวลาน้ำเต็มในนี้พอดีของมันเขาตั้งไว้นะคนทำนะคนทำก็ทำขายถ้าใครเห็นก็คงจะรู้ว่าของใครนะครับนะอันนี้ก็ต่อไปจะแนะนำอีกอย่างนึงคือถังนะครับที่มีน้ำสามารถเอาแก๊สถังแก๊สลงไปใส่ในนี้ได้ถ้าใครไม่มีก็กาละมังนะครับเอาสูงหน่อยเพื่ออะไรเวลาที่เราเอาแก๊สไปนึ่งแล้วเนี่ยไอตัวแก๊สเนี่ยเวลาเราเปิดนานๆแล้วเราเปิดในปริมาณมากๆเนี่ยมันจะกลายจากแก๊สเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะกลายเป็นของเหลวอันนี้พอกลายเป็นของเหลวเนี่ยไอตัวของไอข้างๆมันจะเย็นนะถังมันจะเย็นจนเป็นน้ำแข็งเกาะข้างๆไปหมดเลยพอลักษณะอย่างเงี้ยคือแก๊สมันจะไม่ดันออกแล้วนะครับอันนี้พอแก๊สมันจะไม่ดันออกอันนี้ผมนิดนึงคือเวลาเราจะไอ้นั่นก็ลองดูให้ดีนะไอ้ตรงจุดรั่วจุดไรเนี่ยเพราะเราใช้กับแก๊สนะเราใช้แก๊สเนี่ยความอันตรายมันมีนะครับนะก็พอเวลาที่มันเป็นไอแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นน้ำแข็งเกาะข้างถังแล้วเรายกมันเข้าไปในนี้เลยนะครับนะมันก็จะช่วยนะครับเอาน้ำร้อนใส่ก็ไปตักน้ำร้อนจากในถังเนี่ยนะครับนะถ้าใครมีท่อต่อมาก็ได้แต่ผมขี้เกียจต่อนะเอามาใส่นี้ได้แต่ผมไม่ต่อผมก็ไปตักเอาไปใส่มันก็จะช่วยให้ไอ้ถังเนี่ยมันร้อนขึ้นนะครับพอมันร้อนขึ้นเนี่ยน้ำแข็งละลายของเหลวก็จะกลายเป็นไอแล้วมันก็จะลอยเป็นแก๊สนะครับแล้วก็ลอยเข้าไปในนั้นนะครับในนี้หัวนี่ใช้หัว KB10 นะครับหัว KB10 นะหัวแก๊ส KB10 คราวนี้ทำไงต่อโอเคนั่นน้องขาวนวลมาอีกแล้วมาทุกครั้งที่ถ่ายคลิปเลยอันนี้เราก็มาจุดไฟนะครับจุดไฟให้ติดกันอันนี้คงไม่ต้องสอนนะใครๆก็คงจุดเป็นเรามาจุดไฟกันอันนี้ก็เอาไฟแช็กอันนึงแก๊สอย่าเพิ่งเปิดนะครับฮะมันจะอันตรายเราก็จะเปิดที่หลังเพราะมันจะพึบอันนี้ผมก็เอาสำลีที่เราใช้ในการใส่หน้าก้อนนะมาจุดแล้วก็ดูอย่าเพิ่งนะครับให้ดูหัวมันปิดไว้ก่อนแล้วก็จุดป้าพอจุดติดแล้วเราก็เปิดครับแล้วก็ไปเกิดหัวแก๊สก็พึบอันนี้คือดันเข้าไปครับดันเข้าไปให้มันอยู่กึ่งกลางนี่ก็
เปิดไว้อันนี้แรกๆเราก็ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวปรับนะครับเป็นตัวปรับหัวเนี่ยเขาเรียกหัวแรงดันนะอันนี้เป็นแรงดันสูงนะครับถ้าหัวแรงดันตามบ้านมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับพวกร้านกับข้าวหรือว่าใช้หัวแก๊สใหญ่ต้องใช้แบบนี้หรือว่าลักษณะของมันคืออะไรคือถ้าหมุนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราหมุนขึ้นมาเนี่ยมันจะเบานะครับนะแต่ถ้าหมุนลงไปเนี่ยมันจะหนักมันจะแรงนะครับนะหมุนขึ้นเบาหมุนลงแรงนะครับนะอย่างเงี้ยถ้าเราหมุนขึ้นนะมันจะเบาผมไม่อยากให้มันแรงมากก็เอาให้มันเบานะครับอันนี้ก็ปรับตรงนี้เอาอันนี้เราก็มาดูรอดูอุณหภูมินะครับว่ามันเท่าไหร่อันนี้เราก็รอพอเรารอดูอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับก็น้ำก็เรื่อยๆนะน้ำก็เรื่อยๆปล่อยไปอย่างนี้ผมเมื่อกี้ผมเดินไปแล้วก็ผมหยุดกล้องไปนะครับแล้วก็กลับมาดูอุณหภูมิครับตอนนี้ขึ้นมา75แล้วนะประมาณสัก9 นาที 10 นาทีนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆนิ่งนะครับไอ้ตัวดิจิตอลนี่ผมใส่อย่างที่ผมบอกครับผมจะใส่ตัวปลายมาในตัววัดนะครับนะเซ็นเซอร์อ่ะง่ายๆถ้าใช้ภาษาช่างก็เรียกเซ็นเซอร์ความร้อนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปข้างในนะด้านในอันนี้เราจะใส่ไปข้างล่างนะครับเอาไปข้างล่างหน่อยเพราะว่าเราจะได้วัดอุณหภูมิข้างล่างอันนี้ผมวัดข้างล่างข้างบนไม่ต้องห่วงมั้ยครับเพราะข้างบนนี่ไอมันลอยขึ้นมาดันข้างบนอยู่ความร้อนข้างบนจะสูงอยู่แล้วอันนี้ก็ตัวน้ำตัวนี้เราจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะเราใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวพอมันเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปหลีตัวนี้ได้นะครับเราหลีตัวนี้ให้แก๊สมันหัวออกให้มันอ่อนหน่อยให้มันจ่ายแก๊สไปน้อยๆหน่อยแต่ว่าพอเวลามันเดือดแล้วเนี่ยนะครับมันจะน้ำมันจะงวดไว้ง่ายนะมันจะงวดนะภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะงวดนะครับแล้วมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยมันคงที่เราใช้แก๊สน้อยใช้ไฟน้อยอ่ะมันก็เดือดอยู่ดีนะครับเพราะว่าความมันมีการอิ่มตัวของการร้อนนะมันเดือดนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักนึงอันนี้รอให้ตัวนี้มันขึ้นให้มันขึ้นมาถึงสัก80 90ก่อนนะครับถึงไปปรับอุณหภูมิตัวนั้นนะไปปรับอุณหภูมิหมายว่าไปปรับความแรงของแก๊สให้น้อยลงนะครับปริมาณตัวนี้ก็มีสำคัญก็ตัวนี้ก็สำคัญนะครับนะการให้อากาศเข้าไปในหัวแก๊สเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้ไว้สำหรับปรับอากาศที่เข้าหัวแก๊สนะครับนะแล้วปรับให้เหมาะสมนะถ้าปรับเหมาะสมกับแก๊สที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแก๊สจากสายนี้เข้าไปแล้วก็ใส่อากาศเข้าไปเนี่ยถ้ามันเหมาะสมเนี่ยนะจริงๆดูจากเปลวไฟนะครับแต่เรามองไม่เห็นนะเราก็ใช้ความสามารถในการฟังเอาแล้วถ้ามันเดือดมันก็จะเดือดขึ้นนะครับนะถ้าความแรงมันได้ค่อยปรับอะครับค่อยๆเรียนรู้นะจริงๆแล้วอะจริงๆมันใช้ไม่ยากแต่ละอย่างสำหรับมือใหม่นะแต่คนที่เขาทำเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะก็ทำไปแค่ดูแบบเล่นๆเพลินๆเลยสบายนะครับดูที่ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงเราทำยังไงอะไรเงี้ยอะไรที่ไปปรับใช้กับเราได้เราก็ปรับนะครับอันไหนที่เราใช้อยู่แล้วดีอยู่แล้วเราก็ไม่ไปปรับแล้วไม่ต้องไปปรับแล้วไม่ต้องเหมือนใครก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะทุกอย่างนะบางคนก็ใช้ตะแกรงผมไม่ใช้ผมทำชั้นอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเหมือนใครถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะหลักการเดียวกันนะครับแต่คนที่มีตู้เหล็กแล้วนึ่งเอาตัวของหัวแก๊สไว้ใต้ตู้อันนั้นก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับมีอย่างนั้นคุณก็ใช้อย่างนั้นไปเพราะว่าอย่างนั้นมันความควบแน่นของวัฏจักรนะความควบแน่นของไออ่ะจะดีกว่าแบบนี้ด้วยถ้านึ่งแบบนั้นอ่ะการสุกนี่ก็จะเกือบ 100% แล้วอย่างนั้นนะเพราะว่ามัน 100% แล้วเพราะว่ามันมีการควบแน่นของไอน้ำแล้วก็ตกกลับมาย้อนกลับมากลายเป็นน้ำอยู่ในถาดเพื่อให้น้ำมันเดือดอีกอย่างนั้นอ่ะมันดีกว่าอย่างนี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าราคามันแพงแล้วก็ไอนี่มันสะดวกเราไม่ต้องมีพื้นที่มากใช้เสร็จหยอดเชื้อเสร็จแล้วก็เก็บได้นะครับก็คือความสะดวกของแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะบางคนสะดวกแบบนั้นมีแบบนั้นก็ใช้แบบนั้นครับใครมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ใครมีลูกทุ่งแล้วแบบใช้อย่างนั้นฉันมีความสุขแล้วก็ใช้ได้ดีก็ใช้ไปครับไม่ต้องไปซีเรียสให้มันออกมาเป็นก้อนเห็ดแล้วก็นึ่งให้สุกพอนะอย่างนั้นดีที่สุดเดี๋ยวเราก็มารอตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายตอนมันอุณหภูมิขึ้นใหม่ตอนนี้ก็อุณหภูมิมาอยู่ที่ 82.6 แล้วนะครับมันก็พองขึ้นนะครับเห็นไหมมีเริ่มมีไอ้น้ำจับมากขึ้นแล้วนะครับที่ถุงที่พลาสติกใสนะครับ
อันนี้พลาสติกพวกนี้ก็เป็นพลาสติก UV นะครับก็เดี๋ยวเรามาค่อยเติมน้ำใส่ก็มาดูนะครับว่าตอนนี้ของใหญ่มากเลยก็มาดูอันนี้ 99.1 แล้วนะบางทีก็มันไม่เป๊ะหรอกนะอันดิจิตอลเนี่ยนะครับเพราะความไวมันสูงบางทีก็ขอโอเคแล้วถ้า100อ่ะก็โอเคไม่100ก็99ก็ถือโอเคแล้วครับก็รอจนกว่าแถวแก๊สมันหมดนะคือบางคนดูคลิปผมทำไมทำไมนึ่งเร็วจังสั้นจังคือบางทีมันรอนานผมก็ต้องตัดนะครับนะนึ่ง 5-6 ชั่วโมงแบบเนี้ยจะมานั่งถ่ายยาวไปทั้งหมดโดยที่ไม่ตัดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะใครจะมานั่งดูยาวก็จะตัดเป็นช็อตๆให้นะครับว่าเรากี่นาทีกี่นาทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จนกว่าแก๊สถังนี้มันจะหมดแล้วก็คือจบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนจบจะให้ดูนะครับว่าทำไงต่อเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรานึ่งเสร็จแล้วก็มาปิดวาล์วแก๊สนะครับไฟมันก็จะตัดอันนี้แล้วอุณหภูมิมันจะค่อยๆลดลงนะครับมันเสร็จสักพักก็แหละมันดับไปสักพักแล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเปิดผ้าใบออกนะครับหรือพลาสติกออกนี่ก็ไปดูที่วาล์วน้ำตัวนี้เราจะเลือกปิดนะโอเคหมดแล้วนะครับก็เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็เปิดผ้าใบให้มันรอก้อนอุ่นๆแล้วเราจะหยอดกันตอนก้อนอุ่นๆนะครับเดี๋ยวมาบอกว่าทำไมถึงต้องหยอดตอนก้อนอุ่นๆโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะส่วนคนที่จะนึ่งแบบถัง200ลิตรเดี๋ยวเรารอดูครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวผมลองคิดก่อนว่าผมจะไปเอาถังที่ไหนมาทำ